สวัสดีครับทุกคนผมเนกิจ TH โดยคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็น24ชั่วโมงการผจญภัยของผมเองแล้วใน24ชั่วโมงพาร์ทนี้นะจะมีชื่อพาร์ทว่าผู้ใช้พลังผลปีศาจแมกมาการผจญภัยและความเกรงของผมนะจะเป็นยังไงฝากเพื่อนรับชมต่อจนจบด้วยนะครับโดยเริ่มมาเนี่ยผมก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจแมกมาซึ่งตัวผมเนี่ยก็อยู่ที่เกาะแห่งการเริ่มต้นครับพอเกิดมาเนี่ยตัวผมก็เดินสำรวจเกาะแล้วก็ไล่เก็บกล่องนิดหน่อยแถมยังรอสกิลแมกมาคราฟหรือว่าแมกมาตบมือครับเป็นการประสานมือแมกมาแล้วเอามือทั้งสองข้างตบกันในระยะที่ใกล้ครับซึ่งกล่องสมบัติในเกาะแห่งการเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่หลังจากเก็บกล่องทั้งหมดเสร็จเนี่ยผมก็ได้ไปรับเควสทันทีเลยครับโดยเควสแรกเนี่ยเขาให้ภารกิจว่าให้เราเนี่ยไปจัดการแบนดิสหรือว่าโจรกระจอก5ตัวนั่นเองตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รีรอทำการรวบมอนแถวนั้นแล้วชัตสกิลตบมือแมกมาได้ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยและจะบอกว่าผมแมกมาเนี่ยเป็นผลสายโลเกียแต่ว่าในทีแรกเนี่ยพวกแบนดิสพวกนี้ก็ตีผมเข้านะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีเลเวลเยอะกว่าผมนะและแล้วเควสแรกของเราเนี่ยก็สำเร็จเรียบร้อยครับพอผมทำเควสแรกเสร็จเนี่ยเวลผมขึ้นมาตั้ง3เวลเลยนะก็คือเวล4เวล5เวล6และในตอนนี้เนี่ยพวกบัณฑิตกระจอกก้องก้อยธรรมดาเนี่ยก็คงตีผมไม่เข้าแล้วล่ะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็กำลังรับเควสอยู่แล้วก็มีชายคนนึงเนี่ยเดินผ่านตัวผมเองเนี่ยก็เดินตามครับแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยก็เดินลงน้ำไปเฉยเลยนะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไปดูที่หน้าเกาะโดยหน้าเกาะเนี่ยมีป้ายเลเวลเกาะบอกอยู่ครับว่าผมเนี่ยต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะไปเกาะต่อไปได้ซึ่งก็แน่นอนว่าหนทางอีกยาวไกลเอาเป็นว่าไปฟาร์มต่อดีกว่าตัวผมเนี่ยก็เริ่มฟาร์มไปเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันสกิลของผมเนี่ยก็เริ่มแรงขึ้นบอกเลยว่าตบทีมีแตกแน่นอนในตอนแรกเนี่ยตัวผมก็ทุ่มพอยต์ในการอัพบล็อกฟุตเพื่อให้ผลแมกมาของผมเนี่ยตีแรงๆในขณะเดียวกันตัวผมเองเนี่ยก็ปลดล็อกสกิลใหม่ครับชื่อว่าแมกมาฟลอร์เป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นพื้นหรือว่าน้ำแมกมาไหลไปไหลมาครับสกิลตัวนี้ฟาร์มโคตรดีเลยจะบอกให้ก็คือเวลาผมใช้เนี่ยมันไม่เสียสเตมิน่าครับแต่มันเสียเลือดนะแต่ถึงยังไงเนี่ยบัณฑิตกระจอกก็ตีผมไม่เข้าอยู่ดีแล้วการที่ผมไหลไปแบบนี้นะทำให้ผมฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยขอแยกแก้หนึ่งนะครับผมไอ้เจ้าแมกมาฟลอร์เนี่ยคือตอนใช้มันเสียสเตมิน่านะแต่ระหว่างใช้เนี่ยมันไม่เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสกิลที่ฟาร์มดีมากๆแล้วหลังจากการที่ผมเนี่ยตบจนตัวเองเนี่ยเลเวล15ผมเนี่ยก็ได้ซื้อดาบมาเล่มหนึ่งก่อนที่จะย้ายเกาะไปเกาะต่อไปซึ่งเกาะต่อไปเนี่ยชื่อว่าเกาะจังเกิลในทีแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเกาะจังเกิลนี่กูจะได้สู้กับไดโนเสาร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่เลยครับผมกูได้สู้กับบรรพบุรุษของกูเองนั่นแหละหรือว่าลิงนี่เองนะนี่กูตีตัวนี้นี่กูจะพิจารณาการย้อนกลับกลายเป็นลิงป่ะวะซึ่งก็แน่นอนว่าก่อนทําอะไรเนี่ยก็ต้องเซตสปาวกันก่อนแล้วก็แน่นอนว่าบรรพบุรุษของผมเนี่ยก็ตีผมไม่เข้าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโลเกียตัวผมเนี่ยก็เดินสำรวจเกาะนิดหน่อยครับแล้วก็เจอปุ่มแปลกๆอยู่ปุ่มนึงด้วยนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตัวผมเนี่ยสนใจแค่กล่องสมบัติเท่านั้นแต่พอเดินไปเดินมาเนี่ยเจอลุงคนนึงครับโอ้โหหน้าตาเหมือนคนแบกศพเลยนะโดยผมเนี่ยก็ได้คุยกับลุงแกนิดหน่อยลุงแกบอกว่ามึงเลเวล50แล้วค่อยกลับมาผมยังหงุดหงิดเลยครับผมจะต่อยหน้าลุงอยู่แล้วแต่ก็ต่อยไม่ได้นะแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้ไปดับเควสโดยเควสเนี่ยให้ผมจัดการมังกี้อยู่6ตัวซึ่งไอ้เจ้าเกาะเนี่ยโคตรหงุดหงิดเลยครับเพราะว่าลิงแต่ละตัวเนี่ยอยู่โคตรห่างกันเลยนะปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือตอนรวมมอนนี่แหละพอรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถามครับตบแล้วก็กลายเป็นแมกมาเผาแม่งเลยซึ่งก็แน่นอนว่าไอ้เจ้าลิงพวกนี้น่ะตัวยั่งบางเลยนะครับโดนแป๊บเดียวก็ตายละตัวผมเนี่ยก็ทำใจแล้วก็รวบรวมแล้วก็ตบแล้วก็ตีอยู่งี้วนไปเรื่อยจนตัวผมเองเนี่ยได้รับเควสใหม่เป็นเควสที่ผมเนี่ยจัดการกับกอริลล่าซึ่งเจ้ากอริลล่าพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมมันเนี่ยค่อนข้างอึดแต่ว่ากับการคืนมันเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้กันนะถ้าผมเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นซึ่งก็ฟาร์มมาเจ้ากอริลล่าอยู่สักพักครับจนผมเนี่ยได้เควสใหม่เป็นเควสที่ผมเนี่ยจัดการคิงกอริลล่าซึ่งก็แน่นอนว่าเจ้าคิงกอริลล่าเนี่ยมันก็คือบอสของเกาะนี้นั่นเองครับตัวผมเนี่ยที่พกความมั่นใจไปเต็มที่ก็ได้ต่อกรกับคิงกอริลล่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับผมก็กลายเป็นพื้นแบกมาแล้วก็ให้มันเดินตามโดนดาเมจไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายตัวผมเนี่ยก็พลาดท่าโดนมันต่อย2หมัดตายเลยแต่ว่าแค่นี้ผมยอมแพ้เหรอครับใช่ครับผมยอมแพ้หยอกเล่นก็ไปตีกันต่อสิตัวผมเนี่ยก็กลายเป็นพื้นแมกมาแล้วก็ให้มันเดินตามต่อยๆจะต่อยแล้วก็โดนดาเมจไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยครับจนได้หมดความอดทนคิดว่ามันช้าเกินไปก็ได้ใช้หมัดแมกมาเนี่ยตบไป1ทีผมไม่เห็นมันไม่ตายเนี่ยก็ได้ตบซ้ำอีก1ทีเป็นไงโอ้โหทีนี้ตายเลยน่าใช้วิธีนี้ตั้งแต่แรกกันเนี่ยแล้วการต่อสู้กับเหล่าบรรพบุรุษของผมเนี่ยก็ได้จบลงครับตัวผมเนี่ยก็ได้ย้ายเกาะสักทีโดยเกาะนี้นะถูกเรียกว่าเกาะบาร์กี้นะครับจริงๆไม่ได้ชื่อบาร์กี้หรอกนะแต่ว่ามันมีบอสตลกตัวหนึ่งที่ครอบครองเกาะอันนี้อยู่ซึ่งไอ้บอสนั่นนะก็ไม่ต้องถามเลยครับผมมันคือบอสบาร์กี้นั่นแหละตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับเควสปกติซึ่งมาดูเควสที่เนี่ยโอ้โหโคตรดีใจเลยครับมอนแต่ละตัวเนี่ยอยู่ใกล้กันเหลือเกินซึ่งขนบธรรมเนียมของเราเนี่ยก็ต้องสำรวจเกาะก่อนนะสำรวจไปรอบๆเนี่ยก็ไม่เห็นกล่องสมบัติสักกล่องเลยแล้วก็เจอลุงคนหนึ่งที่ยืนตีดาบอยู่ปรากฏว่าลุงแกเนี่ยเปิดร้านอัปเกรดอาวุธนะครับตัวผมเนี่ยก็ยังไม่อยากโฟกัสตรงนี้มากแล้วผมเนี่ยก็เริ่มทำการตบตีไปตามสเต็ปได้ว่าฟาร์มง่ายตบคล่องแถมมอนตรงนี้เนี่ยยังเกิดเดวิกด้วยครับ
ทำให้เควสตรงนี้ครับผมเนี่ยผ่านได้อย่างรวดเร็วแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้ไปฟาร์มมอนด้านหลังต่อครับไอ้มอนด้านหลังนี่ก็โคตรโหดเลยนะถือกระบองฟาดเป็นหมูเป็นหมาเลยซึ่งก็แน่นอนว่าตัวผมเนี่ยเลเวลน้อยกว่ามันนะครับแต่ก็ต้องจำใจฟาร์มที่มันต่อไปถึงแม้จะโดนดาเมจเท่าไหร่มันเนี่ยก็ตายเพราะโดนแม็กมาผมตบอยู่ดีพอฟาร์มไปได้ระยะนึงเนี่ยผมก็เจอชาคนนึงครับทำตัวระลับระล่อผมก็เลยตบสั่งสอนไปหนึ่งทีโอ้โหตบทีเดียวตายเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้สู้กับบอสบาร์กี้ครับได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ตายไปแค่สองสามทีเองแล้วตัวผมเนี่ยก็จะกลับไปที่เกาะจังเกิลครับเพื่อจะไปสุ่มผลปีศาจจากลุงก่อนหน้าที่บอกให้กูเนี่ยเลเวล50แล้วกลับมานะพอสุ่มไปเนี่ยผมได้ผลเมระซึ่งเป็นผลที่ค่อนข้างดีเลยแหละตัวผมเนี่ยก็ได้เก็บผลนั้นไว้แล้วตัวผมเนี่ยก็ได้กลับไปที่เกาะบาร์กี้แล้วก็ได้ฟาร์มต่อนะจนกระทั่งตัวผมเนี่ยเลเวล61แล้วก็ต้องไปเกาะต่อไปแล้วแหละครับลาก่อนเจ้าบาร์กี้โง่ซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้เรือลำใหม่ด้วยก็เป็นเรือใครไม่รู้นะเห็นจอดไว้กูก็ขี่มาด้านด้านเลยซึ่งเกาะต่อไปที่ผมฟาร์มเนี่ยก็เป็นเกาะทะเลซาที่ร้อนอบอ้าวจะบอกว่าเห็นไปประกาศข้าวของผมด้วยนะครับผมเห็นแล้วโคตรภูมิใจเลยเฮ้ยจะว่าไปตัวเลขมันน้อยไปหน่อยอ่ะเนี่ยก่อนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมตบตีไปตามสเต็ปแล้วตัวผมเนี่ยก็ยังได้ใส่โค้ดอีกด้วยจริงๆผมควรใส่นานแล้วนะแต่ก็ช่างมันโค้ดที่ผมใส่เนี่ยจะคูณ2 mastery รวมถึง EP และ money ที่ผมได้สกแนนนะครับว่าชีวิตวนลูปแม่งโคตรมันฟาร์มแบบนี้วนไปเรื่อยจนตัวผมได้ไปเกาะต่อไปซึ่งเกาะนี้นะคือเกาะหิมะครับหิมะเต็มเกาะเลยแหละนี่กูเข้าเกาะไปได้เจอเอลซ่าปะเนี่ยซึ่งหน้าเกาะเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าเกาะต่อไปที่ผมต้องไปเนี่ยเลเวลเท่าไหร่หรือว่าเกาะกองทัพเรือที่เลเวล120ถึงไปฟาร์มได้แล้วตัวผมเนี่ยก็ได้รับเควสแล้วก็ฟาร์มที่เกาะนั้นซึ่งการฟาร์มที่เกาะนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายๆครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแล้วก็แน่นอนว่าผมเนี่ยก็ได้สำรวจเกาะแล้วก็ได้เจอถ้ำนึงครับมีลุงคนนึงเนี่ยยืนรออยู่นะผมก็ไม่ได้สนใจลุงแล้วก็หันไปหากล่องสมบัติข้างๆแล้วก็ได้เจอประตูลับครับตัวผมเนี่ยก็พยายามจะเปิดมันแต่ก็เปิดไม่ออกสักทีผมเนี่ยก็เดินไปหาลุงคนนั้นลุงคนนี้คือลุงเรรี่ซึ่งลุงแกเนี่ยก็จะสอนพวกสกายจัมหรือว่าเดินชมจันฮาคิเกราะแล้วการโซนั่นเองครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็เรียนแค่สกายจัมแล้วก็ฮาคิเกราะเท่านั้นเพราะว่าเงินเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะพอเปิดฮาคิเกาะเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างมากแล้วครับผมเอาก็ว่ากระชังมันก็แล้วกันแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มเลยเรียกว่าการฟาร์มผมเนี่ยโคตรอีซี่เลยแหละยิ่งตัวผมเนี่ยมี EP คูณ2ทำให้ผมเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นเยอะจะบอกว่าสตรัทตอนนี้ผมมันข้ามบาลานซ์แล้วนะครับก็คือเริ่มอัพเมลีดีเฟนส์เพื่อให้ผมเนี่ยมีสเตมินาแล้วก็เลือดที่ถึกพอผมเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยเก็บนิดเก็บหน่อยจนผมเนี่ยมีเงินอยู่ที่ 100,000 เบอรี่แล้วก็กลับไปหาลุงเรรี่ครับแล้วก็ไปเรียนวิชาโซมานี่โซโชไปหนึ่งทีอ้าวโซโชคืออะไรวะไม่ใช่มาเถอะมีการหันมาดูใบประกาศจับตัวเองนะครับดูทีไรก็ภูมิใจทุกทีถึงแม้ว่าตัวเลขในใบประกาศจับเนี่ยมันจะน้อยไปหน่อยก็เถอะก็ได้ฟาร์มเรื่อยครับจนตัวผมเนี่ยได้ย้ายเควสไปตีสโนว์แมนเจ้าสโนว์แมนพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งเลยผมก็โดนตบไปตามระเบียบนั่นแหละแล้วตัวผมเนี่ยก็ยังปลดล็อกสกิลใหม่อีกด้วยเป็นสกิลที่สามารถเรียกภูเขาไฟมากๆขนาดย่อมออกมาได้นั่นเองครับโอ้โหก็เท่เลยซึ่งก็แน่นอนว่าผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยครับจนตัวผมเนี่ยได้เควสใหม่มาซึ่งเป็นเควสที่ผมเนี่ยต้องไปงัดกับบอสประจำเกาะก็คือบอสเยตินั่นเองซึ่งไอตัวนี้น่าจะเป็นญาติห่างกับบอสคิงไกล่านะครับหน้าแม่งเหมือนกันเลยแถมสกิลเนี่ยก็ยังเหมือนกันอีกซึ่งไอบอสตัวนี้ก็ไม่เท่าไรครับเล่นเอาผมตายไป 4-5 รอบเองแต่ตัวผมย่อท้อไหมย่อท้อครับแม่งก็เล่นมุกเดิมอีกแล้วเนี่ยจะบ้าหรือไงก็ตีมันต่อสิครับรออะไรถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ฆ่ามันไปที่เรียบร้อยระหว่างที่มันคูดาวเกิดเนี่ยผมก็ได้กลับไปฟาร์มสโนว์แมนต่อซึ่งไอ้เจ้าสโนว์แมนพวกนี้เนี่ยก็ตีผมไม่เข้าเลยครับแม่ไปพูดใช้พลังผลสายโลเกนนี่มันดีจริงๆเลยเนี่ยจนขั้นสุดท้ายเดบอสก็ได้เกิดแล้วผมเนี่ยก็ได้ตีมาอีกครั้งแล้วจู่ผู้ใช้พลังผลแสงหรือว่าพิกาเนี่ยก็มาเตะผมเฉยเลยครับสกิลใส่กูดีเดียวกูตายเลยนะในทีแรกเนี่ยผมจะกลับไปล้างแค้นอยู่แล้วครับแต่เราก็รู้ตัวเราดีนะว่าเราเนี่ยกระสู้เขาไม่ได้หรอกพอบอสตายเนี่ยผมก็ได้เลเวล120แล้วก็ได้ซื้อเรือเป็นของตัวเองแล้วได้เริ่มออกเดินทางไปยังเกาะใหม่มารินฟอร์ดเกาะของกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่มากๆเห็นว่าเกาะนั้นมีบอสด้วยนะครับการประชดไปของผมจะเป็นไงต่อไปฝากเพื่อนเนี่ยรับชมต่อไปด้วยนะครับโดยเปิดมาฉากแรกเนี่ยก้นกับผมก็ถูกย้ายมาที่มารินฟอร์ดซึ่งมารินฟอร์ดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะทหารเรือที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งผมกลัวเหรอครับก็กลัวนิดหน่อยนะแอบตัวสั่นๆนิดนึงอาจจะมีใครมาล้วงหลังผมก็ได้แต่ตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับสำรวจเกาะนิดหน่อยแล้วก็ได้ไปรับเควสทำเควสตามปกติโดยเควสเนี่ยมันก็บอกให้ผมจัดการพวกทหารเรืองงแงงอยู่8ตัวครับไอพวกนี้ก็ตีผมไม่เข้าหรอกนะแม่น่าเบื่อจริงๆไม่ไปหัดเรียนหาคงฮาชิมาสู้วะตัวผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มอยู่ภาคใหญ่ครับระหว่างฟาร์มเนี่ยก็สำรวจเกาะเก็บกล่องสมบัติไปเรื่อยๆจนมาเจอกับใบประกาศจับตัวเองนะโอ้โหยังเฟี้ยวเลยนะเนี่ยจะบอกว่าข้างหัวผมเนี่ยอัพขึ้นไปเท่าตัวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมเนี่ยก็ฟาร์มจนตัวเองเนี่ยเลเวล130แล้วก็ได้ปลดล็อกเควสใหม่เป็นเควสที่ผมเนี่ยตีบอสในเกาะนี้ไอผมเนี่ยก็รอบอสเกิดอยู่ภาคใหญ่เลยล่ะครับระหว่างรอเนี่ยก็ไม่รู้ทำอะไรก็สำรวจเกาะเก็บกล่องไปเรื่อยๆมีแอบไปฟาร์มเควสเดิมมากนิดหน่อยแล้วทันใดนั่นเองเวลาที่ผมเนี่ยรอมาเนิ่นนานบอสสโมกวยหัวกังเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นสักทีนะผมเนี่ยก็ตั้งความหวังเลยขอให้ตึงๆกันนะบอสนี่ครับเป็นไงตึงไหมล่ะเริ่มมาก็ตายไปดิตัวผมเนี่ยก็ได้ตายอยู่ 2-3 รอบครับจนกว่าจะฆ่าบอสได้นะ
จริงๆก็ตามเพื่อความประมาทกับผมเองนั่นแหละไม่ใช่อะไรแล้วในที่สุดเนี่ยผมก็กำจัดบอสได้เดนเดว่าเลเวลนะขึ้นมาตั้ง4เลยนะค่อนข้างคุ้มค่าเลยแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ฟาร์มพวกกิกี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนตัวเองเนี่ยเลเวล150ซึ่งมันแปลว่าถึงเวลาย้ายเกาะแล้วล่ะครับซึ่งตัวผมนะก็เห็นเรือใครไม่รู้นะจอดเทียบท่าอยู่ผมก็เลยขี่มาเลยแล้วตัวผมนะก็ได้เริ่มออกเดินเรือแล้วก่อนที่จะไปเกาะต่อไปเนี่ยตัวผมก็แอบแวะที่เกาะจังเกิลเพื่อมาสุ่มผลปีศาจนิดหน่อยซึ่งผลปีศาจที่ผมได้เนี่ยก็เป็นดาร์กฟุตหรือว่าผลแห่งความมืดนั่นเองนะไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าแล้วก็เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันพอผมมาอยู่หน้าเกาะที่มาเนี่ยก็รู้เลยครับว่าเกาะต่อไปคือเกาะอะไรมันก็คือเกาะท้องฟ้านั่นเองนะโอ้โหสูงขนาดนี้เกาะใต้น้ำมั้งตัวผมเนี่ยก็เดินเข้าเกาะไปครับแล้วก็ไปเล่นเมจนิดหน่อยนะภายในเมจเนี่ยก็มีกล่องสมบัติผมก็ไล่เก็บอย่างนั้นแหละจนกระทั่งตัวผมเนี่ยได้ไปเจอกับไอ้หน้าแมวตัวนึงโดยคุณหน้าแมวเนี่ยจะสอนอะไรบางอย่างให้กับผมนะในราคา 500,000 เบรีพอดูเงินในกระเป๋าตัวเองแล้วเนี่ยก็ท้อเลยล่ะครับยังไม่เรียนดีกว่าแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปบนเกาะท้องฟ้าบอกเลยว่าฉากนี้โคตรเหนื่อยเพราะมาสูงมากครับไม่มีใครมาสร้างลิฟต์วะเนี่ยและไม่นานเกินรอตัวผมเนี่ยก็ได้มาอยู่บนเกาะท้องฟ้าจริงๆสักทีซึ่งก่อนทำอะไรเนี่ยก็ต้องเซตสปากันก่อนครับรับเควสสกายเบนดิตมาแล้วก็ไปดูชายผมแดงอุ้ยผมแดงเหมือนกันเลยเนี่ยน่าถูกชะตากันแต่พอกดไปดูราคาของที่มันขายนี่โอ้โหกูไม่รู้จักมึงเดี๋ยวเย็นนี้กูไปเปลี่ยนสีผมละแล้วหลังจากนั้นตัวผมเนี่ยก็ลงไปกระทืบไอ้เจ้าสกายเบนดิตนะมันก็ไม่ได้เก่งเลยละครับมันตีผมไม่เข้าผมเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนผมเนี่ยได้สกิลใหม่มานะโดยสกิลนี้ก็คือหมัดแม็กมานั่นเองนี่มึงควรมานานแล้วไม่ใช่หรือตัวผมเนี่ยก็ไม่รีรอครับทำการรวมมอนแถวนั้นแล้วก็จะใช้สกิลใหม่โชว์พอใช้สกิลไปครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยหลังจากฟาร์มเควสเสร็จครับผมก็ต้องมานั่งกุมกำมับแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยก็คือมันมีทางขึ้นอยู่ครับแต่ก็ลำบากกูเดินขึ้นอีกนะนี่มึงไม่สร้างลิฟต์วะผมก็มองหาลิฟต์แถวนั้นครับมันก็ไม่เจอนะเดินขึ้นเกาะสิครับรออะไรตัวผมเนี่ยก็ต้องเดินมาขึ้นเกาะเพื่อมารับเควสแล้วก็กระโดดลงไปอย่างง่ายดายเพื่อไปตีเควสนั่นเองบอกเลยว่าชีวิตวนหลุมโคตรมันครับขึ้นลงอยู่เงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเวรกรรมของผมเนี่ยจะหมดไปสักทีครับเพราะว่าผมเนี่ยเลเวล175แล้วก็ได้เควสใหม่มาแล้วแหละครับไอ้ตัวนี้ก็สบายหน่อยนะเพราะมันก็ไม่ได้สูงเหมือนก่อนหน้าโดยเควสนี้ผมเนี่ยจัดการพวกกีกี้อยู่8ตัวครับโดยกีกี้พวกนี้เนี่ยก็ดันตีผมเข้าอีกนะเพราะว่าตัวผมกับมันเนี่ยเลเวลเท่ากันแต่ก็แน่นอนว่ามาแค่8ตัวเนี่ยก็เอาผมไม่ลงหรอกครับแล้วหลังจากที่ฟาร์มเควสแรกเสร็จเนี่ยมันก็ตีผมไม่เข้าอีกเลยตัวผมเนี่ยก็ฟาร์มตัวนั้นอยู่พักใหญ่มากๆครับในขณะเดียวกันตัวผมเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ถึงเวลาย้ายเกาะสักทีในขณะเดียวกันกระเป๋าเงินของผมเนี่ยก็เริ่มตุงเลยล่ะครับไม่ต้อง 200,000 เมรีเนี่ยไม่อยากจะโม้ก็เลยจัดเลยซื้อเรือโชว์ไป1ทีเป็นไงโอ้โหใช้เรือตัวเองสักทีเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าก็แวะที่เกาะจังโก้ครับแล้วก็ทักทายคิงกอเอล่าเพื่อนเก่าสักหน่อยก่อนที่จะไปเกาะต่อไปซึ่งเกาะต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เกาะครับมันถูกเรียกว่าคุกอิมเพลดาวน์เป็นคุกขนาดใหญ่ของรัฐบาลโลกขึ้นชื่อเรื่องขังลืมแล้วผู้คุมสุดโหดที่อยู่ในนั้นซึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าคุกนี้นะเข้าแล้วออกยากเนี่ยมาดูซิว่าออกยากยังไงตัวผมพอถึงคุกแล้วเนี่ยก็ได้กดเซตสปาวทันทีแล้วก็ได้ไปรับเควสจากคุณคีเปอร์โดยเขาเนี่ยให้ผมจัดการค้นคุก8คนซึ่งก็แน่นอนว่าพวกนี้ก็ตีผมไม่เข้าหรอกครับผมเนี่ยก็ฟาร์มอย่างชิวๆเลยนะในขณะเดียวกันตัวผมที่มี XP คูณ2รวมถึงมาสเตอรี่และมันนี่เนี่ยทำให้ผมเติบโตเร็วมากๆแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้เดินไปสำรวจคุกนิดหน่อยครับก็มีขนาดที่กว้างอยู่เด้อและในการฟาร์มครั้งนี้ที่ทำให้กระบองผมมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากว่ากระบองเนี่ยเวลาตีแล้วมันกระเด็นครับรวมถึงสกิลของมันด้วยนะทำให้ผมเนี่ยรวบรวมมอนได้เร็วขึ้นนั่นเองพอตัวผมฟาร์มไปสักพักเนี่ยก็ได้เจอกับชายคนนึงครับที่กินผลปีศาจนั้นมาแข็งเข้าไปในทีแรกเนี่ยตัวผมเนี่ยก็เห็นเขาตีบอสอยู่ครับแต่พอไปเห็นเลือดเขาเนี่ยโอ้โหมันน่าตบเหลือเกินแล้วก็แน่นอนครับว่าเขาเนี่ยโดนภูเขาไฟประทุของผมจากการไปเรียบร้อยแล้วพอมาดูข้าหัวตัวเองอีกทีเนี่ยโอ้โหขึ้นมา 100,000 เบรีแล้วครับตอนนี้แม่ค่อนข้างภูมิใจเลยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ตัวผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มเควสเติมไปเรื่อยๆครับจนตัวผมเนี่ยได้รับเควสใหม่มาซึ่งเควสนี้ผมจัดการคนคุกที่มีดาบด้วยนะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่ากีกี้พวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้แต่ที่ผมยืนก็คือมันอยู่ไกลกันเหลือเกินนะกว่าจะล่ามันได้แต่ละตัวได้อย่างเหนื่อยเลยซึ่งผมเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนตัวผมเลเวล220แล้วก็ได้ไปรับเควสใหม่มาพอรับเควสเสร็จเนี่ยก็ได้เจอกับผู้คุมข้างๆครับซึ่งมันเนี่ยก็เดินมาเปิดผมเลยนะผมเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวแล้วล่ะครับผมเนี่ยผ่านมาเยอะก็ได้ต่อสู้กับมันปรากฏว่ามันตบผมรอบเดียวผมตุยเลยนะครับแม่คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆก็เห็นหน้าตากากๆแบบนี้ไม่นึกว่าจะโหดนะผมนั่นก็ได้ต่อสู้กับมันอีกครั้งครับก็ไม่เท่าไหร่ครับผมตายไปแค่ 4-5 รอบเองจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ฆ่ามันได้แต่ที่ตกใจกว่านั้นก็คือทำไมเควสกูไม่สำเร็จวะเนี่ยปรากฏว่าผมเนี่ยตีผิดตัวครับโอ้โหอันนี้รู้หน้าไม่รู้ตัวปรากฏว่าตัวที่ผมเนี่ยตีจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างๆครับอยู่ข้างหลังนู่นนะตัวผมเนี่ยก็ได้แค่ช่างมันครับแล้วก็ตีไก่ตัวนี้ต่อไปซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ไปแตกต่างครับผมตีกูรอบ2รอบก็ตายเหมือนเดิมแต่แล้วเนี่ยผมก็เอาชนะผู้คุมคนนั้นมาได้แล้วก็ได้สำเร็จเควสสักทีส
ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นบอสนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยนะว่าบอสเนี่ยกว่าจะเกิดมันนานมากก็เลยไปฟาร์มเควสธรรมดาต่อในขณะเดียวกันตัวผมเนี่ยก็จะไปที่เกาะจังเกิลครับไปสุ่มผลปีศาจสักหน่อยแต่พอมาสังเกตหน้าเกาะดีๆแล้วเนี่ยเอาชิบหายละมันไม่มีที่เสกเรือนี่หว่าไอ้ตัวผมเนี่ยก็คิดในแง่บวกครับไอ้ที่เสกเรืออาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้นะก็เลยวิ่งไปข้างหลังปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรเลยครับเจอชายคนหนึ่งใส่หน้ากากแฮกเกอร์โดยเขาเนี่ยเสนอจะลบผลลัพธ์ไปสาดให้ผมในราคา 50,000 เบรีกูต้องรีผลเพื่อไปเกาะอื่นใช่ไหมตัวผมเนี่ยก็พยายามไม่คิดมากครับผมกลับไปฟาร์มเควสของผมต่อพอเราจะย้ายเกาะจริงๆแล้วเนี่ยค่อยคิดอีกทีแต่พอผมจะย้ายเกาะจริงๆแล้วเนี่ยมันดันย้ายไม่ได้ครับก็เลยโพสต์รูปในดิสคอร์ดกับผมหวังว่ามีใครจะมารับผมหน่อยนะแต่ไม่มีการตอบกลับเลยแหละครับเงียบไปกับป่าช้าเลยตัวผมเนี่ยก็ต้องหาวิธีแก้เองครับโดยการออกเซิร์ฟเข้าใหม่รีหาเซิร์ฟไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันผมเนี่ยก็ได้ตีบอสไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงเวลาแสนล้านพบแสนล้านชาติและในสุดก็มีคนเนี่ยเอาเรือมาจ่อสักทีโดยทหารเรือ2คนที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเขาแหละครับผมสนใจเรือเขาอะนะรีบกวยหน้าตั้งไปที่เรือแล้วก็ขี่ไปก่อต่อไปอย่างสบายใจเฉิบโดยหลังจากที่ผมเนี่ยได้หลบหนีออกจากคุกอิมพีเรียลดาวที่เขาว่ากันว่าออกยากนักยากหนาเนี่ยตัวผมเนี่ยก็มีค่าหัวเพิ่มเข้ามาเป็นเท่าตัวก็คือ200,000เบรีนะครับตอนนี้ตัวผมเนี่ยก็ไปที่เกาะจังเกิลครับแล้วก็ไปสุ่มผลปีศาจแล้วก็ได้เป็นผลประตูมานะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วเกาะต่อไปเนี่ยคือเกาะโคโลเซียมครับเกาะแห่งสงครามและการต่อสู้เรื่องราวผมจะเป็นยังไงต่อเนี่ยฝากเพื่อนกดติดตามช่องผมกดไลค์กดแชร์การประจบไปของผมนั้นจะเป็นยังไงต่อไปฝากเพื่อนติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย